เดดลิฟต์เป็นหนึ่งในท่าที่สร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดเพราะเป็นท่าออกกำลังกายแบบคอมเพลต์มูฟเมนต์ที่ใช้กล้ามเนื้อและข้อต่อหลายส่วนส่วนที่ได้คือกล้ามเนื้อหลักก้นและสะโพกและหลังส่วนล่างส่วนกล้ามเนื้อรองจะได้ในส่วนของท้องน่องต้นขาด้านหลังและต้นขาด้านหน้าเวลาเล่นให้คอและสันหลังเป็นเส้นตรงเดียวกันหลังไม่งอเข่าไม่เลยแกนบาร์ไปด้านหน้า Bulgarian Split Squat เป็นท่าคล้ายๆการทำท่าลันช์แต่จะวางขาสูงกว่าพื้นท่านี้จะช่วยกระชับโคนขาด้านหลังด้านหน้าและก้นแถมช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีมากท่านี้เรียกว่า hip thrust คือท่าออกกำลังกายที่โฟกัสตรงจุดที่การกระชับก้นและสะโพกโดยเฉพาะเนื้อเน้นๆการออกกำลังกายท่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อก้นพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆว่าอยากก้นกลมเด้งไม่ห้อยไม่เพละเลยค่ะท่านี้เรียกเคเบิลสควอตส์เคเบิลสควอตส์ง่ายในการออกกำลังกายในการทำสควอตส์เพราะว่าใช้เคเบิลเข้ามาช่วยในการออกกำลังกายช่วยกระชับสะโพกก้นหน้าขาหลังขาได้ดีมากและที่สำคัญช่วยเบิร์นไขมันได้ดีมากได้ด้วยท่านี้เรียกเคเบิลพูลทรูท่านี้จะคล้ายกับเดดลิฟต์เพียงแค่ใส่น้ำหนักไว้ด้านหลังท่านี้จะเพิ่มขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อด้านหลังได้ดีมากในขณะเดียวกันก็บริหารหลังส่วนล่างได้ด้วยท่านี้เรียกเคเบิลแอบดักเตอร์พู
ใครที่เบื่อเล่นแมชชีนนะคะก็สามารถใช้เคเบิลมาช่วยกระชับตรงขาด้านในนะคะเพื่อไม่ให้เบียดเสียดกันเวลาเราเดินหรือว่าเวลาเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆซึ่งจะช่วยกระชับขาด้านในได้ดีมากก็ใช้เคเบิลก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีค่ะใครที่เบื่อเล่นแมชชีนก็สามารถใช้เคเบิลได้หลังจากเวทเทรนนิ่งเสร็จนะคะก็อย่าลืมคาร์ดิโอประมาณ30นาทีนะคะก็เพื่อนสามารถที่จะเลือกอะไรก็ได้อย่างเช่นวิ่งบนลู่วิ่งว่ายน้ำอะไรก็ได้ที่คาร์ดิโอหัวใจนะคะที่เลือกตัวนี้ก็คือเราเรียกว่าเวทดิ้นสเลดนะคะก็ช่วยเบิร์นไขมันได้ดีมากแล้วก็กระชับได้ดีมากด้วยค่ะ